ยาฟาวิพิลาเวียมันรักษาโรคโควิดได้ถ้าสมมติยาตัวอื่นมันจะรักษาได้จริงเปล่าอ้าวนั่งบ่นอะไรอยู่คนเดียวครับแท็กถ้าอยากรู้ว่าไอ้ยาฟาวิพิลาเวียเนี่ยมันรักษาโรคโควิด19ได้จริงแต่ว่าอาการมันร้ายแรงเนี่ยยาตัวอื่นเนี่ยมันรักษาโรคนี้ได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็ถามคุณหมอเลยสิครับหมอครับผมอยากรู้ว่านอกจากไอ้ยาฟาวิพิลาเวียแล้วเนี่ยยาตัวอื่นเนี่ยสามารถรักษาโรคโควิดได้ไหมจะมียาฉีดชื่อเรมเดซิเวียเป็นตัวช่วยครับเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโควิด19ในผู้ป่วยที่มีอาการหนักมีปอดอักเสบติดเชื้อออกซิเจนในร่างกายน้อยและผู้ป่วยโควิด19ที่มีเชื้อลงปอดที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ครับซึ่งยาตัวนี้จะช่วยในการรักษาโควิด19ได้ดียิ่งกว่าฟาวิพิลาเวียครับมันมีผลข้างเคียงไหมครับข้อควรระวังของยาฉีดเรมเดซิเวียก็คือเรื่องตับครับต้องป้องกันค่าเอนไซม์ตับขึ้นแล้วก็อาการทางระบบทางเดินอาหารที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนเป็นอาการที่พบได้ครับแล้วเวลาเราฉีดนะหมอฮะมันปริมาณมากน้อยแค่ไหนครับใช้ประมาณ5วันครับวันหนึ่งจะใช้ประมาณ 2-3 โดสครับเรมเดซิเวียจะมีขนาดเขาเรียกเป็นโลดดิ้งโดสคือขนาดเริ่มต้น200มิลลิกรัมแล้วก็ค่อยๆลดขนาดลงมาเหลือ100มิลลิกรัมวันแรกอาจจะใช้ยาเยอะแต่ว่าวันต่อมาก็คือลดปริมาณยาลงจนต่อเนื่องจนครบ5วันครับหมอแล้วนอกจากไอ้ยาตัวเนี้ยมันมียาตัวอื่นอีกไหมครับตัวอื่นจะเป็นยาชื่อโรบินาเวียริโคนาเวียครับเป็นยาที่ใช้เสริมในกรณีที่ผู้ป่วยโควิด19มีอาการหนักในช่วงแรกใช้เสริมกับยาเรมเดซิเวียครับแต่ว่ายาตัวนี้ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะว่ามีผลเรื่องค่าเอนไซม์กลับขึ้นสูงแล้วก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนที่พบบ่อยหลายท่านเลยเกือบครึ่งที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนหลังจากได้ยาตัวนี้ครับแล้วไอ้วิธีการใช้ยาตัวนี้มันใช้ยังไงบ้างครับ2เม็ดทุก12ชั่วโมงในขนาดประมาณเฉลี่ย5วันครับแล้วเฝ้าสังเกตอาการแล้วก็ดูอาการไข้ดูอาการดูเอ็กซเรย์ซ้ำว่าตอบสนองการรักษาไหมแล้วค่อยๆเคลายาลงมาแล้วนอกจากเวลาเรากินเนี่ยมันมีฉีดไหมฉีดไหมมีครับอันหลักๆจะเป็นพวกสเตียรอยด์ครับกรณีที่มีโรคติดเชื้อโควิด19ลงปอดเนี่ยการรักษาจะมีการให้สเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบแต่ต้องให้อย่างระมัดระวังเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยขั้นแรกก็คือทำให้น้ำตาลในร่างกายขึ้นสูงได้ถ้าใช้เป็นระยะเวลานานเนี่ยผลภูมิต้านทานแล้วก็จะมีผลเรื่องเชื้อรากรรมมาได้ด้วยไอ้ยาที่หมอพูดมาเนี่ยมันสามารถหาซื้อกินเองตามแบบว่าร้านขายยาทั่วไปได้ไหมครับไม่แนะนำให้ซื้อยากินเองครับก็อาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายได้แนะนำให้รักษากับทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ นะครับย้ำกันอีกครั้งนอกจากยาฟาวิพิลาเวียที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ครับยังมียาเพิ่มเติมเป็นยาต้านไวรัสชื่อโรบินาเวียริโคนาเวียยังมียาสเตียรอยด์เป็นเด็กซาเมทาโซนฉีดเข้าเส้นเลือดยาเรมเดซิเวียเป็นยาฉีดรักษาตัวโควิด -19 ครับขอบคุณคุณหมอมากนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้าผมมีคำถามอะไรเดี๋ยวผมมาถามหมออีกชัวร์แน่แชร์ได้ก้าวสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้919ก้าวผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราก็ตรงกับวันอังคารที่14กันยายนนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับความจริงพี่ต้องไปชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภานะครับในเรื่องของการรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองประจำปี2562นะครับแต่พอดีมีวาระค่อนข้างเยอะนะครับที่วุฒิสภานะครับก็เลยเลื่อนการรายงานมาในเป็นมาเป็นวันนี้นะครับก็เดี๋ยวช่วงเช้านี้ก็ต้องเดินทางไปที่วุฒิสภานะครับแต่เมื่อวานนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มีการประชุมนะครับของคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านการป้องกันและการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งในที่ประชุมก็ยังมองว่าสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะครับเพราะว่าก็ยังมีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยก็เป็นหลักหมื่นขึ้นไปทั้งนั้นนะครับก็ถึงแม้ว่าจะดูทรงๆแล้วก็ลดลงบ้างเนี่ยแต่ว่าก็สถานการณ์ก็ยังมีผู้เชื่อกันมากอยู่นะครับก็เลยมีมติให้ขยายในเรื่องของมาตรการและก็หลักเกณฑ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19ของเราเนี่ยนะครับขยายไปจากวันที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้นะครับก็ขยายไปจนถึง31ตุลาคม2564นะครับแล้วก็จะเสนอทางคณะกรรมการกบสป.พิจารณาต่อไปนะครับสำหรับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ทางคณะอนุกรรมการได้เน้นย้ำไว้นะครับถึงแม้ว่าในช่วงวันนี้เราจะ
ไม่มีบุคลากรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลากรภายในของศาลปกครองเองหรือว่าบุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติงานที่ศาลปกครองของเรานะครับก็ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็ดำเนินการตามมาตรการที่ทางศูนย์ ACAC ได้ขอความร่วมมือให้พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในศาลปกครองหรือบุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติงานก็ตามนะครับแม่บ้านรปภ.ต่างๆนะครับที่ก็ได้เน้นย้ำตลอดเวลาแต่ว่าทางอนุกรรมการบริหารศาลปกครองนะครับก็ได้ขอให้มีการเน้นย้ำไปทุกหน่วยงานแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับก็คือมีอยู่4ข้อหลักๆในมาตรการนี้นะครับก็คือในส่วนแรกก็คือการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆโดยไม่จำเป็นนะครับในส่วนที่2ก็ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับคือต้องสังเกตอาการตนเองนะครับถ้าเรามีอาการไม่สบายนะครับเช่นครั่นเนื้อครั่นตัวปวดหัวเป็นไข้ไอจามมีน้ำมูกเจ็บคออาการไข้คนเป็นหวัดนะครับหรือพูดง่ายๆคือว่าถ้าเรามีอาการผิดไปจากปกติที่เคยเป็นอยู่เดิมเนี่ยนะครับซึ่งดูแล้วอาจจะคล้ายๆเป็นไข้หวัดหรือต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มันทำให้สันนิษฐานได้ว่าเราอาจจะติดเชื้อก็ได้นะครับก็ตรงเนี้ยนะครับก็ให้รายงานผู้บัญชาพิจารณานะครับให้มีการ work from home นะครับจนกว่าจะหายจากอาการดังกล่าวนะครับหรือว่าเข้ารับการตรวจคัดกรองต่อไปแล้วก็ไม่ติดเชื้อเนี่ยนะครับก็จึงจะมาที่ทำงานได้นะครับอันนี้ก็เน้นนะครับทั้งในเรื่องของบุคคลภายในศาลปกครองรวมไปถึงแม่บ้านรปภ.นะครับแล้วก็บุคคลภายนอกที่มาทำงานที่ศาลปกครองด้วยนะครับตรงนี้ต้องช่วยกันเคร่งครัดในมาตรการนี้ให้มากเลยนะครับสำหรับประการที่3นะครับก็คือกรณีที่มีคนในครอบครัวของเรานะครับหรือว่าเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงนะครับแล้วก็เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อนะครับซึ่งในระหว่างรอผลการตรวจนะครับก็ควรที่จะแจ้งนะครับผู้บัญชาทราบนะครับเพื่อจะได้พิจารณามอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านนะครับจนกว่าเราจะทราบผลการตรวจของคนดังกล่าวเนี่ยนะครับว่าติดเชื้อหรือไม่อย่างไรนะครับก็ถ้าไม่ติดเชื้อก็ถึงจะมาทำงานที่อาคารได้ตามปกตินะครับแล้วก็ประกาศสุดท้ายนะครับก็ให้ติดตามภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อของตัวเราเองนะครับทั้งจากการสัมผัสหรือติดต่อกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานของเรานะครับครอบครัวของเราเองนะครับหรือสถานที่เสี่ยงต่างๆนะครับถ้าพบว่าตัวเราเนี่ยครับมีความเกี่ยวข้องกับภาวะเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ให้แจ้งผู้บัญชาการทราบนะครับเพื่อจะได้พิจารณาภาวะเสี่ยงแล้วก็สั่งการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ตามที่เห็นสมควรต่อไปนะครับตรงนี้ก็4มาตรการนี้นะครับก็ขอให้พวกเราเคร่งครัดนะครับแล้วก็ปฏิบัติเป็นไปตามนี้โดยอย่าละเลยแล้วกันนะครับเพราะตรงนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากคาถาที่พี่ให้พวกเราไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับถ้าจำคาถานี้ไว้ได้เนี่ยก็จะปลอดภัยนะครับก็หน้ากากอนามัยสวมใส่ไม่ห่างล้างมือให้ชินกินร้อนช้อนเราไม่เข้าใกล้ไม่ไปข้างนอกนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่ครอบครัวต้องคาถานี้ไว้ดีๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากพวกเรานะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องต่างๆนะครับส่งมาในรายการนี้แหละครับนะแล้วก็หาเวลากันทำคลิปวิดีโอ1นาทีนะครับเป็นการส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านภัยโควิดไปด้วยกันนะครับสำหรับน้องๆที่ส่งมาตามกติกาตามกำหนดการก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการซึ่งมีทั้งบุคคลภายนอกนะครับจากสสส.แล้วก็ภายในของเราเองโดยมีพี่เป็นประธานกรรมการนะครับที่จะได้พิจารณาคัดเลือกแล้วก็ตัดสินให้ได้รับรางวัลต่อไปนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาทวนเรื่องรางวัลอีกทีนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังคณะกรรมการยังพิจารณากันอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ
ไปหาหัวใจดวงนี้ที่ยังรักเสมอห่างกอดกันคือวันพรุ่งนี้ของเธออดทนรอนะเอ๋ยอยากกอดเธอรักเธอจึงห่างกายเท่าใดอ้อมกอดนี้จะคืนกลับไปหาหัวใจดวงนี้ที่ยังรักเสมอห่างกอดกันคือวันพรุ่งนี้ของเธออดทนรอนะเอ๋ยอยากกอดเธอรักเธอจึงห่างกายในนานเท่าใดอ้อมกอดนี้จะคืนกลับไปหาหัวใจดวงนี้ที่ยังรักเสมอห่างกอดกันเพื่อวันพรุ่งนี้ของเธออดทนรอนะเอ๋ยอยากกอดเธอรักเธอจึงห่างกันฉันรอนะเอออยากกอดเธอรักเธอจึงห่างกันก้าวเดินไปด้วยกันจนถึงวันเรานั้นได้กอดกัน